รักก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนรักคนรักสัตว์ทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Let's Build a Zoo เกมนี้มันเป็นเกมที่ทำให้เราต้องสร้างสวนสัตว์ครับแต่เป็นสวนสัตว์ที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าคุณผู้ชมเห็นช้างที่มันมีนกหัวช้างไหมครับเราจะสามารถเอาสัตว์นะฮะต่างๆนานาชนิดมาผสมกันให้กลายเป็นสัตว์ใหม่ได้อย่างเช่นแบบนะครับเกม Let's Build a Zoo เนี่ยจะให้อิสระกับคุณได้เต็มที่นะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบแนว Let's Play กันนะฮะเราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราไปลุยเลยครับตอนนี้เขาให้เราเลือกตัวละครนะครับเราต้องตกแต่งตัวละครซึ่งตัวละครเหมือนกันหมดทุกอาณาประการอ๋ออันนี้แบบอ๋อมันไม่เหมือนกันเราต้องดูแบบ8บิตนี่อย่างงี้ใส่ชื่อสวนสัตว์นะครับผมเขาแมวสวนสัตว์เขาแมวเนี่ยโอเคฮะตอนนี้ครับเราเข้ามาในสวนสัตว์เรียบร้อยแล้วครับนี่น่าจะเป็นสวนสัตว์ของเรานะอ๋อคนนี้คือเคทลินเขาเป็นนักลงทุนนี่ครับผมมีภารกิจใหม่ก็คือเยี่ยมชมออฟฟิศจัดการวันนี้ฉันชื่อเคทลินและฉันคือนักลงทุนเพียงผู้เดียวในสวนสัตว์ของคุณช่วยมาที่ออฟฟิศการจัดการเพื่อพูดคุยเล็กๆน้อยๆได้ไหมครับผมเราก็ไปออฟฟิศนะฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วสอนเดินเราเป็นเด็กเดินแล้วเรียบร้อยตอนนี้โอเคเขาก็จะให้เราสร้างกรงนะครับโอเคได้เราสร้างกรงเลยแล้วกันเอากรงแบบเล็กๆก่อนประมาณนี้ไหมให้น้องอยู่แล้วประตูอ๋อเลื่อนประตูงี้ได้ประตูก็อยู่เลื่อมๆหน่อยครับผมเรียบร้อยครับยอดเยี่ยมมากตอนนี้เรามีกรงแล้วเราสามารถเริ่มธุรกิจโดยการหาสัตว์ต่างๆเข้ามาทําให้สวนสัตว์ของเรากลายเป็นสวนสัตว์ที่ดีที่สุดของโลกใบนี้เลยโอเคฮะตอนนี้ทิมโบ้เลยครับผู้ดูแลสัตว์ชาวออสเตรเลียภารกิจก็คือวันนี้ฉันมีของขวัญให้คุณมาเยี่ยมที่สวนสัตว์แล้วฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับมันแค่หาสวนสัตว์ออสเตรเลียบนแผนที่โอเคเราก็ไปหาสวนสัตว์ในออสเตรเลียในแผนที่เลยออสเตรเลียอยู่ตรงนี้แหมภูมิศาสตร์ผมนี่เป๊ะแล้วบอกว่าเรามีประชากรกระต่ายเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเมื่อเดือนที่แล้วเรายังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงกับพวกมันดีโอเคมันให้กระต่ายแล้วครับผมได้เลยกระต่ายตัวผู้ตัวหนึ่งฮะแล้วก็ตัวเมียตัวหนึ่งครับโอเคแล้วเราก็เอามาปล่อยใช่ไหมเอามาดรอปได้เลยดรอปมันนี่ดรอปไปเต็มมันนี่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เรามีภารกิจใหม่หลังจากทำการแลกเปลี่ยน4ครั้งกับคิวบาสวนสัตว์คิวบาใช่ไหมเคลินเขาบอกว่าเฮ้ยมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วอะอยากดูน้องก่อนโอ้ยดูน้องน้องมาแล้วมาถึงนี่มีป้ายต้อนรับด้วยนะคะโอ้สุดยอดดูน้องโอ้ยน่ารักมิบ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 การเปิดให้บริการจะถึงเวลาหาเงินแล้วล่ะเปิดสวนสัตว์กันเถอะโอเคก็คือว่าถ้าเราพร้อมเราก็สามารถเปิดสวนสัตว์ได้เนี่ยเราจะไม่มีน้ำมีข้าวมีอะไรให้มันกินหน่อยหรอตอนนี้เรามีเงินอยู่1,500นะครับผมว่าก่อนเปิดสวนสัตว์เลยเนี่ยการเงินเป็นสิ่งสำคัญครับให้คุณเข้ามาเนี่ยคุณก็จะดูสัตว์แล้วนะฮะคุณดูสัตว์แล้วคุณก็จะต้องหิวครับเดี๋ยวดูกระต่ายเสร็จปุ๊บนะหิวข้าวก็มาซื้อข้าวตรงนี้เลยนี่ดักหน้านี่ตรงนี้เลยแล้วกันโอ้ยจ้างพนักงานว่ะพนักงานยิ่งให้เงินเดือนน้อยคุณภาพก็จะยิ่งแย่ลงไปให้ผมให้กลางๆแล้วกันครับนี่แล้วก็จะมีน้ำด้วยครับมีน้ำอยู่ข้างๆตรงนี้แม่กินข้าวแล้วไม่กินน้ำนี่มันอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องมีของฝากด้วยนี่อยู่มาตรงนี้แหละแล้วกระต่ายนี่กินอะไรไหมเนี่ยกินนมกินน้ำเฮ้ยนี่ไงน้องกินน้ำน้องกินน้ำน้องกินน้ำเรียบร้อยน้องมีน้ำกินแล้วแล้วก็ของหิวอ่ะไอ้มีของเล่นนี่ลูกบอลเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าเราจะทำอนาคตมันจะมีเควสให้เราทำปะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเราทำเขาให้เปิดทีละอย่างแล้วกันบุคคลนี้ทำภารกิจใหม่มาให้คุณหลังจาก1วันโอเคเรียบร้อยเอ้ยลงหนังสือพิมพ์ว่ะคุณผู้ชมเจนนิเฟอร์ดัตนาบรรณาธิการครับนายกเทศมนตรีเปิดสวนสัตว์แห่งใหม่ของเราอย่างเป็นทางการในวันนี้สวนสัตว์ที่มีชื่อว่าเขาแฝดมีกระต่าย2ตัวเปิดซะยิ่งใหญ่เลยอย่างนี้บ้านผมก็มีกระต่ายหลังบ้าน2ตัวก็เปิดสวนสัตว์ได้เกิดขึ้นด้วยการลงทุนของเคนลินเคเจ้าแม่ธุรกิจระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงผู้บริหารสวนสัตว์กล่าวว่าระหวังว่านี่จะเป็นประสบความสำเร็จอย่างมากและจะนำความสุขมา
สู่ผู้รักสัตว์ทุกคนแห่งนี่ยังไงกระต่ายสองตัวยิ่งใหญ่มากแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อเรื่องงานจ้างและงานลงทุนของเราด้วยบางทีพวกมันอาจจะถูกซื้อขายออกไปแล้วได้รับอิสรภาพในวันหนึ่งคุณผู้ชมดูนี่ฮะ1มกราคมปีที่1ดูครับมีการนายกเทศมนตรีครับตัดลิปบิ้นครับโคตรยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของทุกคนได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดสวนสัตว์ท้องถิ่นแห่งใหม่อย่างยิ่งใหญ่นี่ครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วตอนนี้ไหนอ่ะไหนลูกอุ้ยมาแล้วครับลูกค้าครับนี่ฮะโอ้โหค่อยๆครับค่อยๆลงครับนี่ได้เงินแล้วได้เงินแล้ว50บาทมั้งเนี่ยไปดูซะดูกระต่ายดิว้องว้องว้องนี่ร้องว้องว้องถ้าว้องที่ภาษาเหนือนี่ความหมายโคตรไม่ดีเลยครับคุณผู้ชมโอเคมาเลยครับนี่มาถึงก็ต้องซื้อหน่อยครับบูธของฝากครับของฝากฮะไอ้ฮอตดอกอ๋อเอาพนักงานปะโถอุตส่าห์ดีใจนี่เข้ามาดูน่ารักชิบหายเลยดูสิโอ้กระต่ายมันน่ารักสุดยอดเลยว่านี่อุ๊กนี่กระต่ายฉันหวังว่าจะมีอะไรให้มันทำมากกว่านี้ครับคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยครับซื้อฮะเสร็จเราครับซื้อฮอตดอกครับโอ้โหชอบกระต่ายเป็นอย่างมากครับได้เงินแล้วสถิติยอดขายใหม่ครับอันนี้อะไรอ่ะยินยอมให้วิจัยสวัสดีฉันเป็นตัวแทนของมูลนิธิองค์กรการส่วนสัตว์เพื่อวิจัยอ๋อฉันจะเสนอเงินช่วยเหลือกับคุณถ้าคุณสร้างศูนย์วิจัยให้เสร็จในอีก14วันข้างหน้าโอเคได้ตกลงโอเคเราต้องสร้างศูนย์วิจัยครับมาเอาไว้ใกล้ๆออฟฟิศดีกว่าครับตรงนี้แล้วกันนะโซนออฟฟิศแล้วกันครับนี่รางวัล250ดอลลาร์ต่อวันเป็นเวลา14วันแล้วก็จ้างวิศวกรคุณภาพด้วยครับมาทำงานนี่เป็นไงโอ้ฉันหวังว่าจะมีอะไรให้มันทำมากกว่านี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สัตว์ต้องการของเล่นครับโอเคเราต้องทำของเล่นเราต้องมีของเล่นให้กับมันนี่ไงเควสแต่เควสได้ตังค์ปะนี่ลูกบอลเล่นซะมึงอ่ะ อ้าวโอเคน้องมีลูกบอลแล้วครับแล้วนี่อะไรแหล่งน้ำอ๋อตรวจสอบว่ามีปั๊มน้ำมันเพียงพอหรือไม่หากไม่พอลองย้ายปั๊มน้ำเดิมหรือสร้างปั๊มเพิ่มเพื่อไม่ให้สัตว์ขาดน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สัตว์ตายแล้วต้องดูแลเรื่องนี้ให้ได้ครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้ไม่มีปั๊มน้ำครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราจะทำกรงแถวๆนี้ผมว่าเอาปั๊มน้ำไว้ตรงนี้น่าจะคุ้มครับโอเคเราสร้างอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันปั๊มน้ำนะฮะเรียบร้อยครับเสร็จครับปั๊มน้ำฮะอยู่หลังตู้กดน้ำเลยโอ้โหตอนนี้ครับกำไรเป็นกอบเป็นกำครับฉันเอ้ามันพูดว่าอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทันครับตรงนี้ก็มีปั๊มน้ำอันหนึ่งตรงนี้ก็มีปั๊มน้ำอันนึงคนชอบมากคุณผู้ชมผมว่าดูจากทรงแล้วนะเราน่าจะต้องสร้างสวนสัตว์แบบคอนกรีตซะแล้วครับโอเคเราจะสร้างกรงตรงนี้อ่ะแล้วก็นี่135ดอลลาร์ครับในการสร้างกรงอ่ะเรียบร้อยประตูก็อยู่ตรงนี้ไปนี่ครับเป็นสวนสัตว์แบบคอนกรีตเอาคนกลับแล้ว What the กลับแล้วอ่ะกลับแบบจดจัดปาติโทมากน่าจะจบเลยใช่ไหมวันนี้โอเคเพิ่มสัตว์เราต้องเพิ่มสัตว์เข้าไปในนี้หาสัตว์ใหม่ครับตรงไหนดีตรงนี้หุ้ยมีหมูโอ้แต่ว่าหมูไม่มีตัวผู้ฮะคุณผู้ชมครับมีกระต่ายสายพันธุ์ใหม่ด้วยโอเคยังอันนี้ก็คือเราต้องแลกเปลี่ยนสัตว์กับสัตว์ของเขาอะประมาณเนี้ยอันนี้ก็ต้องแลกเปลี่ยนเช่นกันครับเฮ้ยได้อะไรอะไฮยีน่าก็คือต้องเอาอ๋อเราต้องสร้างสัตว์ครับเพื่อไปแลกเปลี่ยนเป็นไฮยีน่าเพื่อเอาสัตว์ใหม่เข้ามาฮะคุณผู้ชมครับสายพันธุ์ใหม่อะไรประมาณนี้ตอนนี้เรามีเงินอยู่348ดอลลาร์เรายังไม่สามารถหาสัตว์ใหม่เข้ามาได้เราซื้อหมูแล้วกันคือเขาจะบอกด้วยว่าน้องอ่ะอยู่ในกรงแบบไหนครับอันนี้ก็คือต้องอยู่ในกรงใหม่กรงที่เป็นโอ้โหอันนี้เราสร้างผิดเลยฮะอย่างใหญ่หลวงเลยครับไม่ได้ดิใส่ไม่ได้ดิเอาน้องใส่ไม่ได้เอามันใส่กับกระต่ายได้ไหมเฮ้ยเ
เอามาใส่กับกระต่ายได้ด้วยเดี๋ยวนะเราต้องแก้ไข่กงครับเปลี่ยนรูปร่างน้องหมูจะมาแล้วน้องหมูกำลังจะมาครับแต่ว่ากงเรายังไม่สามารถทำอะไรกับกงได้อาหารเรียบร้อยกำไรวันนี้ลบไป 215% นะครับเงินที่มีตอนนี้คือ300ก็คือว่าเรตติ้งของสัตว์ดึงดูดคนได้24คน5คนไม่สามารถขึ้นรถบัสได้1คนคิดว่าค่าตั๋วแพงเกินไปแล้ว18คนได้เข้ามาในสวนสัตว์ฮะโอเคตอนนี้เราต้องทำถ้าคุณมีลูกค้าทั้งหมด25คนเขาจะให้โบนัสเราครับโอเคห้องเก็บของว่าไงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีสวนสัตว์เปิดในเมืองฉันได้ไปสำรวจมาแล้วล่ะอ๋อต้องให้อาหารสักหน่อยได้ครับเราต้องให้อาหารครับกับมันครับสร้างห้องเก็บของครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีห้องเก็บของคือห้องเก็บอาหารนั่นเองไว้ตรงนี้ข้างสนใจเลยจ้างมาผมว่าผมจะต้องขยายกรงสักหน่อยครับไม่ได้เอามาแล้วครับรายงานคุณภาพชีวิตของสัตว์ครับก็คือสัตว์ของคุณต้องการอาหารและเลี้ยงด้วยความรักสัตว์ของคุณไม่ได้ถูกเลี้ยงได้ดีพอครับโอเคเราไม่ได้รับโบนัสใดๆครับจากสัตว์ครั้งนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าก็มาใหม่เรื่อยๆเราก็ต้องเปลี่ยนรูปร่างกงให้ได้แล้วเราทำไงนี่ไงคุณผู้ชมกงเราใหญ่ขึ้นแล้วครับโอ้โหสัตว์ต้องการของเล่นเพิ่มของเล่นไม่พอของเล่นเล่นไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถย้ายดูสิ่งของในกรงน้ำย้ายน้ำนี่มาไว้อย่างงี้ไอ้คนเขาทำหน้าแบบเซ็งๆทำไมเขาถึงทำหน้าเซ็งๆกันภารกิจเสร็จสิ้นโอเคได้ตังค์มา 1,500 ห้องเก็บของเสร็จแล้ววะส่วนสัตว์ของคุณกำลังสกปรกและเต็มไปด้วยหนูที่หน้าขยะแขยงถ้าคุณไม่จ้างใครมาทำความสะอาดอ๋อโอเคเราต้องจ้างที่ลงขายตั๋วเหรอนี่ไงพันโลงครับค้นหาจัดหาพนักงานเปิดรับตำแหน่งที่ว่างโอ้โหหาในเว็บหางานหาในโซเชียลมีเดียได้ด้วยครับหรือว่าบริการจัดการโอเคหาในโซเชียลมีเดียแล้วกันโพสต์เฟซบุ๊กต้องการพันโลงครับมาหรือยังราคาตั๋ววันนี้5บาทก่อนยังหาอันนี้อยู่ครับเรายังหาสัตว์ใหม่มาไม่ได้เลยเฮ้ยมาแล้วนี่โอ้มีแต่กระต่ายเท่านั้นเลยครับคุณผู้ชมครับซื้อแล้วก็มาวางครับโอเคมันต้องมาเรื่อยๆหมูก็จะมาแล้วเอามาแล้วว่ะพาลงมายังยังเฮ้ยเปลี่ยนหน้าซุ้มได้ด้วยนี่ซุ้มเราก็ต้องดูน่ารักตะมุตะมิแบบนี้มาหรือยังตอนนี้มีคนกรอก1ใบแล้วครับผมโอเคเงินเดือน50ดอลอ่ะจ้างปิดรับตำแหน่งเลยจ้างคนเดียวก่อนอุ้ยหมูมาแล้วหมูจะแดกกระต่ายไหมเนี่ยน่าจะไม่ดูจากทรงอย่านะจะแดกกระต่ายฉันห้องเก็บอาหารนี่ต้องให้อาหารกระต่ายครับโภชนาการไม่ดีเลยมันต้องกินฟางโอเคเรตติ้งของคุณครับจบไปสำหรับ2วันเรตติ้งของสวนสัตว์สามารถดึงดูดคนได้24คน4คนไม่สามารถขึ้นรถบัสได้1คนคิดว่าตั๋วราคาแพงไปแล้วก็19คนเนี่ยเข้ามาในสวนสัตว์ของเรากำไรวันนี้ถึง 1,700 เลยทีเดียวฮะเงินทุนตั้งต้นในธุรกิจคุณมีลูกค้าถึง100คนเขาก็จะให้เงินทุนเพิ่มโอเคคุณรู้ไหมฉันชอบเห็นสัตว์เยอะๆนะเพราะมันทำให้รู้สึกสงบขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ฉันยังเห็นว่าสมาชิกตรวจสอบสัตว์ด้วยฉันก็ยังเป็นสมาชิกของกลุ่มตรวจสอบสัตว์ด้วยนะดังนั้นพวกเรามาแข่งกันถ่ายรูปสัตว์หายากดีกว่าฉันไม่คิดว่าจะหาพวกมันในสวนสัตว์ได้นะแต่ฉันชอบแค่ชนะในโลกโซเชียลไม่สนใจความเป็นจริงอยู่แล้วอย่างไรก็ตามคุณควรหาสัตว์ใครได้มากขึ้นโอเคเราก็ต้องหาสัตว์ให้ได้สัก5ตัวเขาบอกงี้เราก็ต้องหาสัตว์ใหม่ไปเรื่อยๆครับเราก็จะมีกระต่ายเต็มกรงไปหมดเลย
มาเราก็จะเอากระต่ายใส่เข้าไปในกรงเยอะๆนี่เสร็จแล้วเสร็จภารกิจผ่านลงแล้วครับเขาก็จะทำความสะอาดอย่างนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็ยังไม่มีสัตว์อะไรที่แบบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะจับมันแต่งเป็นสิงโตแล้วนะสุนัขหายก็คือว่าหมาหายครับคุณผู้ชมคือมันหลงทางครับเราเจอฮะเราจะสามารถจับมันมาแต่งเป็นสิงโตหรือว่าเราจะประกาศหาเจ้าของเพื่อเอาค่าคุณธรรมผมเลือกที่เอาจับมันมาเป็นจับมันมาเป็นสิงโตหุ้ยตัวเลือกของคุณจะมีผลจะทำให้คุณธรรมส่งผลต่อการก่อสร้างโอ้โอเคโลกใบนี้มันมีที่หาสัตว์แค่ที่เดียวเหรอวะเนี่ยเฮ้ยนายอยากได้อะไรไหมเพาะพันธุ์งูไม่มีอะไรจากการแลกเปลี่ยนครับอ๋อแล้วเดี๋ยวเราเพาะพันธุ์กระต่ายดีกว่าเพาะพันธุ์ตะตุยนี่ไงการวิจัยนี่วิจัยครับเราจะวิจัยอะไรดีแพ็คต้นไม้ต้นสนใหญ่กงทะเลทรายอ่ะกงทะเลทรายแล้วกันมาแล้วแผนการวิจัยครับหุยอันนี้อะไรแต่วิจัยเพื่อปลดล็อกคัดเลือกสายพันธุ์มาผสมเพื่อสายพันธุ์ใหม่ๆแล้วยังว่างโอเคมาเลยอันนี้สร้างมานั่งในสวนครับโอเคสร้างมานั่งผมคิดว่าน่าจะเลือกไปสักสายหนึ่งไปก่อนเลยนะครับโอเคแต้มวิจัยหมดแล้วมันหิวเราต้องมีคนดู100คนให้ได้เราต้องมียอดวิว100ยอดวิวให้ได้ครับตอนนี้100วิวตอนนี้คือเรามีแต่กระต่ายล้วนๆเลยไม่มีตัวอะไรเลยครับเราจะสามารถจับหมูมาผสมกับไอ้อะไรอ่ะบริจาคนำสัตว์ไปไว้ในคอกตอนนี้มันเป็นสัตว์ที่กำลังวัยสืบพันธุ์ครับตัวนี้เป็นตัวเมียอุ้ยสิงโตแล้วเอาหมูมาผสมกับหมูตัวเมียกับกระต่ายตัวผู้ผสมกันได้ไหมมันหิวด้วยนะเนี่ยมันมีอาหารไม่เพียงพอครับคุณผู้ชมนี่ไงเพาะพันธุ์เรายังไม่สามารถเอาหมูกับกระต่ายมาผสมพันธุ์กันได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำยอดวิวของเราให้ดีก่อนครับตอนนี้มีเงินอยู่ 2,000 กว่าแล้วเฮ้ยเรามีเงินเยอะเนี่ยทำไปเล่นไปนะก็คือว่าถ้าเราจับมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสตั้งท้องอยู่ 50% ครับคุณผู้ชมตาของหมูเหมือนคนเลยตาหมูเหมือนคนเลยว่ารถกำลังจะมาแล้วเราก็ต้องสร้างสวนสัตว์ของเราครับเฮ้ยนี่ไงทะเลทรายแต่ว่าเรายังไม่มีสัตว์ที่แบบทะเลทรายได้เราไม่จำเป็นครับไปเราดูซิว่าทำอะไรได้บ้างสถานอนุบาลสัตว์อ๋อถ้ามีสัตว์น้อยมาแล้วครับมาแล้วน้องมาแล้วเป็นไงดูฟืบไปปึ๊บมาแล้วครับโอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองของเราครับฉันต้องการต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นชาวเมืองนี้รักที่จะมีสวนสัตว์ที่นี่และฉันได้เคลียร์รอบๆสวนสัตว์ของคุณเพื่อพัฒนาต่อถ้าต้องการซื้อที่ดินเพื่อขยายสวนสัตว์อ่ะฮะจะมีความสุขมากที่ขายให้กับคุณครับก็คือว่าเราก็ต้องทำการซื้อนี่ไงความพยายามทั้งหมดได้ดำเนินการเพื่อลดระเบียบแบบแผนที่หยุมหยิมเกินไปและขยายการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สวนสัตว์เราจะการจัดหาและการจัดซื้อที่ดินอย่างรวดเร็วอ๋อโอเคเราก็สามารถที่จะเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะทำไมมันต้องการอะไรมันต้องการเฮ้ยมีน้องคุณผู้ชมมันมีน้องเดี๋ยวทำเควสก่อนซื้อสามารถซื้อได้ซื้อที่ดิน300เฮ้ย300ก็ซื้อเลยสิหูสุดยอดสุดยอดครับคุณผู้ชม
เราได้ที่ดินเพิ่มโอ้โห300ได้เงินมา 1,000 คุ้มเห็นเห็นแบบคุ้มแบบเห็นเห็นเลยตอนนี้กำไรบานเบิดเลยฮะเราต้องทำการจัดแต่งสวนสัตว์ของเราบ้างได้แล้วครับนี่ไง Animal for Trade ครับโอเคเราสามารถเทรดกับ Anatter Zoo ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปดูแผนที่โลกเราสามารถนี่เทรดตรงนี้ได้ใช่ปะนี่เทรดกระต่ายก็คือเอากระต่ายไปแลกกับกระต่ายอย่างเงี้ยเหรออันไหนลองกดแลกเปลี่ยนสิหุ้ยผู้ชมเราได้ห่างมาแล้วสัตว์เหล่านี้เพิ่มเข้าคอลเลคชันของคุณแล้วครับโอ้โหเลือกกล่องที่จะใส่มันเดี๋ยวดิเอามันไปใส่กับสิงโตมันก็ตายดิ ไม่ได้ผมสร้างกล่องก่อนได้ไหมไม่ได้ครับคุณผู้ชมเราสร้างกล่องก่อนไม่ได้ก็ต้องเอามันใส่ไปก่อนอะโอเคใส่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวสร้างเลยมันอยู่กรงแบบไหนอะก็คืออยู่กรงเหล็กอะนะโอเคได้เหมือนตรงนี้มันจะติดอะไรสักอย่างคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอย้ายกรงอันนี้ก่อนนะย้ายกรงครับย้ายมาไกลตรงนี้หน่อยแล้วสร้างกรงพอสก่อนได้ไหมพอส how to pause นี่ไงพอสได้แล้วไม่ต้องรีบแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้ห่านมันอยู่ในคอนกรีตใช่ไหมเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าห่านมันก็อยู่ในหญ้านี่แหละเดี๋ยวผมขอพอสก่อนไปดูแผนที่โลกก่อนครับว่าห่านมันอยู่ที่ไหนห่านดินหญ้าห่านฟ้ากันอยู่อุ้ยหมูอะไฮยีน่าก็ยังอยู่กรงอันนี้อยู่เลยอะกรงหญ้าครับหรือว่ากรงไม่เกี่ยวเป็ดหรือว่ากรงไม่เกี่ยวอะเราซีเรียสไปเองป่ะไอตัวนี้ย้ายได้ไหมสัตว์อ๋อนี่ไงย้ายกรงได้เดี๋ยวผมสร้างกรงก่อนสร้างกรงขึ้นมาก็คือกรงไอ้นี่เลยอ่ะนี่อย่างนี้ปับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ย้ายมันมาอยู่กรงนี้มาเรียบร้อยเสร็จครับไปต่อได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำการอ๋อผมรู้แล้วเราจะย้ายโซนเป็นโซนเลยดีกว่าคุณผู้ชมเราย้ายประตูได้ไหมย้ายประตูย้ายได้ไหมเหมือนว่าเราจะไม่สามารถย้ายประตูได้ป่ะคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะว่าเราย้ายได้หรือเปล่าแต่ผมว่าเราย้ายกรงได้เราจะย้ายกรงครับย้ายกรงเอาไว้ตรงนี้แล้วโซนนี้ก็จะเป็นโซนของแบบว่าสวนแล้วดูให้หมาอยู่อย่างใหญ่ให้ตายเถอะให้เป็ดอยู่เล็กๆนิดเดียวครับเฮ้ยผมว่าเอาจริงไม่แย่นะถ้าสมมติว่าเราถ้าเราเอาหมาอยู่กับเป็ดล่ะใช่ไหมแล้วถ้ามันผสมกันอะทำไงต้องคิดฮะต้องคิด IQ ต้องมีครับผมว่าผมย้ายกลับเลยดีกว่าย้ายอีตัวเนี้ยกลับไปในกรงนี้ใช่แล้วแล้วก็ลบกรงนี้ทิ้งนะลบครับใช่ทำลายเลยแล้วก็ผมจะทำการย้ายเปลี่ยนรูปร่างให้มันใหญ่ขึ้นนี่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วผมก็จะทำการย้ายครับย้ายกรงมาเลยย้ายมาไว้ฝั่งนี้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะมีห่านกับสิงโตนี่แล้วเราก็จะสร้างเป็นถนนนะครับคุณผู้ชมเราก็จะมีหญ้ากดผิดอ่ะล้มไงมันอันดูกดอันดูตรงไหนมีทางได้ไหมให้แก้ตัวโอ้กดอันดูตรงไหนมีทางได้ไหมให้แก้ตัวครับคุณผู้ชมเดี๋ยว
ขออ่านก่อนผู้ชมเราผมมีสิ่งที่ผมเสียใจมากก็คือเราไม่สามารถอันดูได้อะผู้ชมเราอันดูไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวนะในเมื่อเราอันดูไม่ได้ครับเราก็จะปล่อยมันเลยตามเลยโดยการระบายสีตรงนี้ให้มันกลายเป็นแบบแมกไม้สวยงามนี่เป็นไงคุณผู้ชมนี่ฮะเราจะระบายสีตรงนี้กินพื้นที่ถึงตรงนี้เลยทีเดียวเชียวอ๋อนี่ไงกดอีกทีเพื่อเป็นการลบนี่เป็นไงโอ้โหสุดยอดเราลบได้แล้ว ขอบคุณโอเคเราได้เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหมีการเข้ามุมอย่างเงี้ยโอ้จินตนาการผมนี่มันพลั้งพลูแล้วตอนนี้มีรถไฟอุ้ยกดผิดโทษลบเป็นแล้วไงมืออาชีพแล้วนะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวสร้างอะไรได้บ้างครับเรามาดูสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องน้ำแล้วมีถังขยะยีราฟอ๋อโอเคเราไม่มีถังขยะให้เขาก็เลยแบบเราไปโทษคนดูไม่ได้เลยไปโทษคนดูได้ยังไงครับนี่ระหว่างนี้ย้ายเลยย้ายมันซะเลยย้ายไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จริงๆถนนไม่ต้องมีก็ได้นะใช่ไหมสวนสัตว์คิดว่าไงเรากำลังรอเป็ดอยู่นะตอนนี้อ๋อตรงนี้เดี๋ยวนะยังไม่มีน้ำให้มันกินเลยไอ้น้ำอ๋อโอเคปั๊มน้ำก็ยังไม่มีอ่ะคุณผู้ชมปั๊มน้ำก็ยังไม่มีเดี๋ยวสร้างปั๊มน้ำก่อนมันต้องการแหล่งน้ำนี่เรียบร้อยมีแหล่งน้ำแล้วแล้วก็มีถังขยะสีเขียวจะได้เข้าติมนี่เอาถังขยะไว้ตรงนี้กินแล้วก็ทิ้งให้เป็นที่นะครับเป็นที่เป็นทางครับตรงนี้มีถังขยะอีกอันเป็นไงมีกระถางต้นไม้ด้วยมีต้นไม้สูงครับอ๋อนี่สวยไหมนี่ต้นไม้3ต้นโอ้โหสุดยอด มีต้นไม้เล็กมีหญ้านี่มีดอกเบญจมาศนี่มีดอกไม้นี่เยอะๆไปเลยเราสายเน้นใช้นี่เดี๋ยวหลงครับต้องมีแผนที่ด้วยนี่แผนที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวหลงป้ายนี่คือป้ายอะไรป้ายอะไรไม่รู้มีธงนี่โอ้โหนี่ครับเน้นใช้เงินไม่เน้นใช้งานครับไฟโคมไฟนี่ของมันก็ต้องมีถึงแม้มันจะธรรมชาติแค่ไหนครับตอนคืนมันก็ต้องสวยงามเพราะฉะนั้นเราก็จะติดโคมไฟไว้ตรงนี้2ดวงพอเราเน้นกงที่ใช้ก่อนแต่ว่าอีเป็ดยังไม่มานะมานั่งนี่มานั่งสีน้ำตาลเนี่ยเอากลับเผื่อได้นั่งนี่ตรงนี้นี่มีนั่งดูมีมานั่งยาวจะได้แบบพักผ่อนตามอัธยาศัยนั่งกินแบบชิวๆที่ริมหาดทรายฟาร์มก็ยังไม่มีโรงงานก็ยังไม่มีนะตอนนี้โอเคเอาหมุนได้โอเคบุญได้เพิ่งรู้โง่ตั้งนานนี่หมุนมันบอกไม่ใช่ไม่น่าติดนะไม่เอาดีกว่านั่งตรงนี้ดีกว่านะ
นี่ย้ายไปนั่งตรงนี้นี่เป็นไงหุ้ยเอาเรื่องนะวันนี้กำไรหดไป288ครับแต่ว่าผมถือว่าใช้ได้แล้วเราก็ต้องมีของเล่นให้กับอีตัวหมาสิงโตของเราด้วยหมาตัวที่ปั่นดีผมชอบเราต้องลูกบอลครับใส่เข้าไปหลายๆอันมันจะได้มีความสุขมีไว้ VIP เข้ามาในสวนสัตว์ของคุณในบางเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ของคุณและคุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาโดยการหาจุดที่พวกเขาอยู่และพูดคุยกับเขาเอาทำไงอ่ะมาแล้วครับมาแล้วฮะเป็ดมาแล้วครับเขาต้องการอะไร What are you ต้องการเป็ดมาแล้ว เสร็จมาแล้วเราจะยังไม่สนใจ VIP ครับตอนนี้โอ้เริ่มมีคนเข้ามาเยอะขึ้นครับเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมจะย้ายอันนี้แบบนี้เดี๋ยวก่อนย้ายถังแขกกันนี่แล้วก็ถังนี้ไว้บริเวณนี้แล้วก็ย้ายร้านอาหารนะครับผมไว้อย่างนี้ไว้ลึกๆอย่างนี้เลยแล้วก็ตู้กดน้ำนะตู้กดน้ำเราก็จะไว้ข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ย้ายอันนี้ก็คุณก็จะสามารถนี่เลือกซื้อได้ครับตรงนี้แล้วก็ย้ายมานั่งไว้หน้าเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตไอ้ตู้ขนมยอดเหรียญก็ต้องมีผมว่ามันจะบังหน้าร้านไปเลยใช่ปะมันจะไม่เป็นโซนอะเอาไงดีมันบังหน้าร้านแฮะตู้ขายขนมมันบังงั้นเราก็ต้องย้ายอีขายเอ้ยโอ้โทษเราต้องย้ายอีขายที่ของที่ระลึกไว้ตรงนี้นี่ไงเวลาจะกลับนี่เวลาคุณจะกลับครับคุณก็ต้องซื้อของที่ระลึกตอนจะกลับอันนี้ก็ขายขนมนี่อันนี้ก็ขายน้ำเรียบร้อยเราต้องการไหนตอนนี้เทรนโลกเป็นไงบ้างแล้วมันก็ยังมีแต่กระต่ายให้เราอยู่ดีไว้ให้ตรงนี้ต้องแลกเปลี่ยนกับหมูด้วยนะประเด็นเราต้องผสมห่านให้ได้ครับถ้าเราผสมห่านได้เราก็จะได้ตัวอะไรนะได้งูแล้วก็เอางูไปเทรดต่อแน่ผมเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วตอนนี้เราขาดอะไรอ่ะเฮ้ยซื้อได้อีกโอ้โหซื้อได้แบบซ้ายขวาเลยคุณผู้ชมเราอยากได้แบบไหนเราก็จะสามารถทำแบบนั้นได้มาแล้วมันต้องการอะไรเนี่ยต้องการที่จะครอบครองสัตว์หายากบางชนิดไหมฉันหาได้ทุกแบบเลยนะซื้อหุ้ยลิง 3,800 บ้านนะแพงไปต้องขายอะไรให้วันได้บ้างอ่ะไม่เอามันมาเดินวนไปวนมาคุณผู้ชมมันต้องการจะขายลิงให้เราแต่ 3,800 ว่ะน่าสนใจโอ๊กหมากินอะไรอ่ะหมากินเนื้อเรามาดูสุขภาพของเป็ดเราครับอ๋อกรงนี้เขาจะให้เนื้อคุณผู้ชมโอเคกรงนี้จะให้เนื้อแล้วก็กรงนี้ก็จะให้หญ้าใช่ไหมถ้าผมเฮ้ยเรามีคน
เรามีคนดู100คนแล้วอ่ะก็คงคือกงอันนี้จะให้เนื้อโอเคผมว่าเราต้องสร้างกงเล็กๆให้เป็ดเราอยู่แหละให้ห่านเราอยู่ไม่มันก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะใหญ่นิดนึงใหญ่นิดนึงประมาณนี้ครับเพื่อย้ายห่านมาโอเคเราจะย้ายห่านมันจะได้กินของได้ถูกกับที่มันต้องการเอาน้ำให้มันซะไว้ตรงนี้แล้วก็ลูกบอลมีที่กำบังให้ด้วยนะประเด็นตกแต่งมีหุ้ยมีดอกทิวลิปดอกชะบามีใบเฟิร์นด้วยนี่ใบเฟิร์นไว้1อันก่อนแต่เราต้องเอาของที่จำเป็นให้กับมันโอเคมีของเล่นเราจะยังไม่มีของเล่นจนกว่าเราจะทำการวิจัยได้อันนี้คืออะไรโอ้ฉันหิวน้ำมากๆอ๋อนี่ไงมันมาต่อคิวซื้อน้ำผู้อย่างเฟี้ยวเลยอันนี้คืออะไรใครเป็นอะไรเดินจนเหนื่อยไปหมดแล้ว เรายังไม่สามารถหาที่พักได้ดีพอเหรอโอ้ชอบครับชอบสิงโตชอบเหลือเกินสิงโตหรือว่าเราจะซื้อลิงยีน่าดีวะลิงยีผมซื้อลิงยีน่ามาเลยเวลคัม thank you welcome have room have condom have room have condom have KY hand job bo job pussy job ได้หมดตอนนี้โอ้โหลิงยีน่าสุดยอดไหมผมว่าเราต้องขยายกรงนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเอาต้นไม้ตรงนี้ออกแล้วก็นี่นะขยายออกไปผมว่ามันแคบไปแล้วอ่ะหาสัตว์ใหม่ก็ยังมีแต่กระต่ายขายดอกห้วยถ้ามีกระต่ายเยอะก็ดีนะใช่ไหมกระต่ายเยอะมันก็จะทำให้มันผสมพันธุ์กันนะเนาะแล้วพนักงานมีคนดูแลสวนสัตว์เอ้ยคนดูแลสัตว์นี่คนดูแลสัตว์เราต้องมีเพิ่มไหมเดี๋ยวโอเคกลางคืนแล้วครับวันนี้กำไรวันนี้หายไป 2,300 เพราะว่าจริงๆเรากำไรพันหนึ่งนะแต่ว่าเราซื้ออีนั่นไป 3,000 กว่าเรตติ้งที่ดึงดูดได้คือ36คนครับ3คนบอกค่าตั๋วแพงเกินไปแล้ว21คนบอกว่าเข้ามาในสวนสัตว์โอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับสร้างพื้นที่ทำงานคนดูแลสัตว์ของคุณทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพทำให้สัตว์ของคุณไม่มีความสุขสร้างพื้นที่ทำงานเพื่อประสิทธิภาพของคนดูแลผู้ดูแลสัตว์แต่ละคนเลือกพื้นที่จะทำให้เขาทำงานส่งคนดูแลสัตว์ที่มีประสบการณ์ไปยืนที่กรงที่ใหญ่และไกลจากที่เก็บของโอเคโอเคครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเกม Let's Build Azul นะสำหรับพาร์ทที่1นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าตอนนี้ผมสตีฟล็อก8ในตำนานกราบลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบายบายเจอกันพาร์ทหน้าถ้าอยากให้ทำอะไรอยากจะมีข้อมูลอะไรมาแชร์นะครับสามารถแชร์ได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับอยากให้แต่งสวนสัตว์ไปในทิศทางไหนสไตล์ไหนนะครับสามารถพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับมาไปครับผมจุ๊บ